ไม่ได้กลับโรงแรมวันนี้ให้ทุกท่านได้ชิมค่ะเอาให้เชฟกินเอาให้เชฟกินこっち側は今日パッドさんが持って帰りまして。あのね、日本でもこれね、こっちのはそのままゴミに一緒に捨てちゃいけないんです。ที่ญี่ปุ่นเนี่ยส่วนที่มีพิษของปลาฟูกุเนี่ยจะทิ้งกับขยะทั่วไปไม่ได้ด้วยนะคะต้องเป็นขยะพิเศษ。袋に入れて冷凍して、あの売ってた市場に持っていく。そうするとその毒を処理するところがあって、そこで焼却処理する。なるほど。คือจะต้องเอาไปแช่แข็งก่อนแล้วก็ใส่ถุงเอาไปกลับคืนให้กับที่เราซื้อมาจะทิ้งสุ่ม 4, สุ่ม 5 ไม่ได้เพราะบางทีแบบคนมาเอามาอะไรเซมอนโนสเตอร์ตัวกรอกจะมีที่ทิ้งพิเศษสำหรับปลาปักเป้าค่ะพิษของมันそれをしないと日本ではあのもうあのเป็นกฎของญี่ปุ่น捕まっちゃうจะถูกจับนะคะถ้าทิ้งสุ่ม 4, สุ่ม 5 ไม่ได้เชฟโดนเลือดไม่เป็นไรใช่ไหมครับเชฟโดนเลือดอย่างนี้เป็นผิดแล้ว今先生の手がこう触っても大丈夫ですか？僕かなんか連れで触って皆さん心配大丈夫大丈夫大丈夫ですか？ね、ほら今触ってるから。これはこれが体に入れなければですか？体に入れなければ触ってる部分。体を入れないと、体内に入れないから、じゃあ、食べなければ大丈夫。体を入れないと、体内に入れない。これ何ですか？これが清掃。清掃。シラコ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 、卵塊。卵じゃないですよね、だって。卵じゃない。これあれなのね。オスオスオス。オスしかないですよね。オスしかないものですよね。オスの魚。卵巣じゃなくて精巣。か、この不查。アンハアンハアンハ。OK アンハ。これ、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 これは美味しい。食べられますね。食べられますね。オスかメスか見極めるのはこれを切ってみる横に。そうするとこれは中に空洞がないけれども卵巣、卵巣には中にこう空洞がある穴がある。あ、じゃあこれ見て限らないんですね、メスかオスか。だからそれは切ってみれば絶対。僕はもう見てわかるんだけれども、どうしてもわかんないけど切ってみる。そうすると中に空洞がなければ食べれる。あ、中に空洞があるのは卵巣だから食べたらすぐ死んじゃう。じゃあメスもこれもあるんですか？メス、卵巣、卵巣、卵。โอเค。คือเขาไม่ได้ว่าจะแบ่งแยกไปเลยว่าถ้ามีแบบนี้คือเป็นตัวผู้คือมันจะต้องผ่าออกมาก่อนข้างในถ้ามันกลวงข้างในคือเป็นรังไข่นั่นคือตัวเมียก็ผ่าไม่ได้คือต้องผ่าออกมาก่อนแต่ว่าเซนเซ่เขาไม่ทราบเลยว่าเป็นตัวผู้หรือตัวเมียใช่เมสは食べれない食べれないって毒が入ってるใช่女性は毒が入ってるผู้หญิงมีพิษ